วัสดีนะครับท่านผู้ชมสวัสดีกันตอนเย็นๆนะครับดูเรือซิ่งสักหน่อยนะครับโอ้สองเลยนะครับท่านผู้ชมน้ำเงินกับม่วงนะครับลากโอ้โหกี่ตันวะเนี่ย1 2 3เสียงกระหึ่มมาเลยนะครับแล้วลากคือแบบลากอันนี้นะดูสังเกตที่ผักตบนะมันจะไหลทวนน้ำนะไหวไม่ไหวก็ลุ้นนะครับท่านผู้ชมมวยคู่นี้มันสุดๆโหแค่เกิดใช้ระยะทางแค่1กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมผมว่าน่าจะหมดน้ำมันไปเยอะมหาศาลเลยนะไม่อยากจะบอกว่าพอสมควรนะครับโอ้โห CSGR นี่นะครับสำหรับทะเลที่ลากจูงมาตัวนี้น่าจะเป็นทรายไม่ใช่ทรายเพราะว่ามีผ้าเต็นท์คลุมนะครับอาจจะเป็นข้าวเปลือกไหมก็เป็นพวกปุ๋ยนะครับน้ำหนักนี้น่าจะมีเป็นหลายพันตันนะหรือว่าเป็นหมื่นตันเลยก็ได้นะครับโอ้ยดูดิตั้งนานแล้วอ่ะบ่นตั้งนานแล้วยังมาไม่ถึงไหนเลยนะครับแม่เสียดายนะท่านผู้ชมอันนี้ไปหน่อยครับโอ้ยมีไททานิกมาด้วยโอ้รับปลาซับอันนี้น่าจะเป็นเรือของหน่วยงานราชการหรือเปล่านะโอ้ลำใหญ่ยาวนะครับท่านผู้ชมนี่นะโอ้เรือลักป่าสังนี่คือวิ่งแบบสบายๆเลยนะครับโอ้อันนี้ลำเล็กตัวลากตามน้ำนะครับเนี่ยนะโอ้ชอบเสียงมากอะเสียงอย่างเล่าใจนะครับท่านผู้ชมผมนั่งอยู่เดี๋ยวไม่รู้ว่าเสียงอะไรดังหึมบ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 ึมก็เลยวิ่งออกมาดูนะแหมที่ไม่มีข้าวตาช่างนะครับน้ำหนักนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเกินอยู่แล้วโอ้นี่ทรายท่านผู้ชมอันนี้คือทรายนะครับนี่นะทรายแต่ว่าคือลากตามน้ำครับตามน้ำไหลเนาะนี่นะครับก็ไม่ต้องเร่งเครื่องเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหสุดยอดอ่ะสายก็บรรทุกมาทั้งหมด1 2 3 4เทเลอร์ด้วยกันนะครับท่านผู้ชมสุดยอดมากดูดิใช้เวลาแค่ตรงนี้มาตรงนี้นะไปใกล้ก็ประมาณ 4-5 นาทีนะครับประมาณสัก200เมตร300เมตรนะครับท่านผู้ชมเราคิดดูถ้าเกิดว่าเป็นกิโลนี่น่าจะนานใช้เวลานานนะครับโอ้ดูดิท่านผู้ชมนู่นโอ้สาย อันนี้คือไฟล่อแมงดานะครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่จิ้งหรีด มีมุกอีกโอ้สุดยอดมากนะท่านผู้ชมดูดิบรรยากาศนี่คือแบบน่าเล่นมากโอเคนะผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ